เตอร์เปลี่ยนหน่วยเรื่องนี้คนงงเยอะมากแต่เดี๋ยวพี่อธิบายแป๊บเดียวเข้าใจเลยมาดูกันนะครับวันนี้พี่กัปตันจะมาอธิบายเรื่องของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นเมนหลักในวิชาเคมีเลยแล้วเดี๋ยวตอนน้องขึ้นมหาลัยปีหนึ่งน้องก็จะได้เจอมันอีกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยเรื่องของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยพี่กัปตันพูดให้ฟังคร่าวๆนะจริงๆแล้วอ่ะเราเจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเช่น1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีพวกนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นแฟกเตอร์ของเราที่เรารู้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้โดยจังหวะที่เราเปลี่ยนหน่วยครับเราจะเรียกว่าจังหวะนี้คือการใช้แฟกเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะง่ายและเร็วกว่าการใช้บัญญัติยางมากๆเลยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ย4วันเขาถามว่ามีค่าเท่ากับกี่นาทีเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งครับว่า4วันหลังจากนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ครับเพื่อเปลี่ยนหน่วยให้เป็นนาทีแต่ทีนี้ครับเรามีแฟกเตอร์2ตัวถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวันตัวนี้ครับให้เป็นชั่วโมงก่อนจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนวันเป็นนาทีได้เลยนะครับแต่เราไม่รู้ว่า1วันมีกี่นาทีดังนั้นเราก็ลองเปลี่ยนวันเป็นชั่วโมงก่อนด้วยแฟกเตอร์ที่มีก็คือ1วันเท่ากับ24ชั่วโมงเนาะหลังจากนั้นเราก็ทำการตัดครับวันกับวันตรงนี้ตัดกันเห็นปะเราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นชั่วโมงแต่ชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นหน่วยที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการหน่วยนาทีเพราะฉะนั้นเราก็คูณแฟกเตอร์ต่อไปครับโดยเอาตัวที่เราไม่ต้องการไว้ข้างล่างและตัวที่เราต้องการก็คือไว้ข้างบนเนาะก็คือนาทีเนาะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ของเราก็จะกลายเป็น1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหลังจากนั้นน้องก็ทำการคิดเลขเลยครับชั่วโมงตัวนี้ก็ตัดชั่วโมงก็จะได้หน่วยออกมาเป็นนาทีแค่นี้เองครับเห็นไหมหลังจากคิดเลขแล้วนะครับน้องก็จะได้คำตอบมาเป็น 5,760 นาทีนั่นเองเห็นปะเราก็สามารถตอบได้เลยครับทีนี้เรามาดูในของเคมีกันบ้างครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเคมีเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่สภาวะ NH3 โดยคาร์บอนไดออกไซด์1โมลเนี่ยเราเรียนกันเรื่องของแฟกเตอร์แล้วว่า1โมลเนี่ยจะเท่ากับ44กรัมนะถามว่า44กรัมตัวนี้มาจากไหนมันมาจากน้ำหนักมวลโมเลกุลของมันครับโดยคาร์บอนเนี่ยหนัก12ออกซิเจนเนี่ยหนัก16มีจำนวน2ตัวหลังจากนั้นรวมกันก็จะได้ออกมาเป็นมวลโมเลกุลคือ44นั่นเองและก็จะเท่ากับ 6.2 คูณ10กำลัง23โมเลกุลและก็จะเท่ากับ3อะตอมเนาะ3อะตอมเพราะว่ามันมีคาร์บอน1ตัวออกซิเจน2ตัวที่คูณกับ 6.2 คูณ10กำลัง23อะตอมนั่นเองและก็เท่ากับ 22.4 ที่สภาวะ NH3 เพราะฉะนั้นที่น้องเห็นทั้งหมดยาวๆตัวนี้ครับน้องต้องฝึกเขียนให้คล่องเพราะมันคือแฟกเตอร์ของธาตุแต่ละตัวซึ่งธาตุแต่ละตัวนั้นมีแฟกเตอร์ที่ต่างกันแล้วมันก็ไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเจอโจทย์ตัวอย่างที่มันเป็นเคมีกันดูนะครับตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์2โมลแปลงเป็นโมเลกุลเนาะเราก็ต้องเลือกแฟกเตอร์ครับว่าโอเคฉันมีโมลฉันต้องการไปเปลี่ยนเป็นโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใช้2แฟกเตอร์นี้นะครับเริ่มต้นเขียนเลยครับก็คือ2โมลหลังจากนั้นเรากำลังจะเปลี่ยนโมลให้เป็นโมเลกุลดังนั้นโมลต้องอยู่ด้านล่างเพื่อตัดเปลี่ยนเนาะแล้วโมเลกุลต้องอยู่ด้านบนแล้วเรามีแฟกเตอร์ว่าอะไรครับ1โมลเท่ากับ 6.2 คูณ10ยกกำลัง23เราก็ใส่ตัวเลขลงไปเลยครับว่า1โมลเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หลังจากนั้นหนูก็ทำการคิดเลขธรรมดาครับโมลตัวนี้ตัดโมลเห็นปะหนูจะได้หน่วยออกมาเป็นโมเลกุลเรียบร้อยนะครับหลังจากคิดเลขหนูจะได้ออกมาเป็น 12.04 คูณด้วย10ยกกำลัง23โมเลกุลนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบหนูก็จะสามารถตอบได้แล้วลองกลับไปฝึกใช้แฟกเตอร์ดูนะครับแฟกเตอร์ไม่ยากคือเราต้องเลือกคู่ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองว่าเราต้องการเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้น้องทุกคนนะครับค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆทำมันนะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยจะสามารถเก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นได้เองแน่นอนนะครับให้เหมือนกับพวกน้องแก๊งกักตัวแก๊งโควิดหรือแก๊งม.5 เทอม 1 ม.สำหรับวันนี้ก็จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจนะครับ